สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาก็จะพามาปลูกอันนี้นะคะก็คือเป็นหอมแบ่งนะคะที่แม่ซื้อมาจากตลาดอันนี้ค่ะเดาก็ไปตัดตรงตูดมานะคะแบบนี้ตัดมาตัดมานะคะส่วนหัวก็เอาไปใส่ไข่เจียวใส่อะไรก็ได้อันนี้นะคะก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราไม่ต้องซื้อเม็ดมาเพาะนะคะเอาต้นที่เขาซื้อมาจากตลาดเนี่ยเอามาปลูกได้เลยนะคะนี่ก็ตัดมาประมาณอย่างนี้นะคะอันนี้ถ้ายาวเกินไปเราก็จะตัดให้เหลือประมาณสักเนี่ยค่ะเนี่ยตัดประมาณเนี้ยนะคะเยอะมากมายตัดนี่นะคะอันนี้ใบเขาจะใหญ่กว่าหัวหอมที่สำหรับกินหัวนะคะเพราะอันนี้เป็นหัวหอมที่เขากินใบกันค่ะเดี๋ยวก็ได้มาเยอะเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพามาปลูกกันนะคะเดี๋ยวเราจะผสมดินก่อนเลยดินที่เราใช้นะคะก็คือใช้ดินร่วนเน้นดินที่มีความโปร่งมากๆนะคะดินร่วนสองส่วนเลยดินร่วนเราใช้สองส่วนใส่ขุยมะพร้าวนะคะหนึ่งส่วนก็อันนี้เป็นแกลบหมักนะคะหรือแกลบเก่าที่เราหมักไว้ใช้เองนะคะก็ยังอยู่ก็เอามาใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นแกลบหมักตัวนี้จะมีสารอาหารแล้วก็มีจุลินทรีย์อยู่ในนี้ด้วยนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็เราใส่ขี้วัวนะคะครึ่งหนึ่งคลุกเคล้าให้เข้ากันเน้นความโปร่งนะคะโอเคนี่ค่ะเมื่อเราได้ดินแล้วนะคะนี่เราจะปลูกในกระถางอย่างนี้หากระถางที่ใหญ่หน่อยนะคะแบบนี้พอได้กระถางแบบนี้นะคะเราก็จะเอาถ่านค่ะใส่ลงไปถ้าเพื่อนๆไม่มีถ่านนะคะก็ใช้เป็นกาบมะพร้าวก็ได้นะคะแต่อันนี้บ้านเราเผาถ่านด้วยก็เลยมีถ่านเยอะมากก็เลยไปแอบๆเอามาใส่ค่ะจริงบ้านก็ใช้แก๊สนะคะแต่ก็บางครั้งก็ใช้หุงถ่านทำแบบถาดด้วยนะคะเรียบร้อยก็ได้แบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปเลยใส่ให้เต็มไปเลยนะคะเน้นโปร่งๆแล้วก็สารอาหารครบถ้วนนะคะได้แค่นี้แล้วนะคะชั้นบนที่เราจะใช้เราจะใส่นี่เลยขี้เถ้าดำนะคะโปะที่ชั้นบนเพื่อที่จะช่วยในการเร่งรากนะคะเพราะว่าขี้เถ้าดำเนี่ยเวลาเราจะเอามาปลูกต้นมงต้นไม้นะคะเขาจะรากเขาจะออกเร็วมากเลยเพราะว่าขี้เถ้าดำจะเหมือนจะช่วยให้ไม่เกิดอาการเน่าของรากค่ะอันนี้นะคะเราก็จิ้มลงไปเลยนี่จิ้มให้โผล่แต่หัวมาแบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะนี่ค่ะจิ้มเลยจิ้มนี่นะคะแล้วก็เวลาเราเอาหัวออกมานี่นะคะก็คือเราตัดแบบนี้เราผึ่งให้แห้งๆก่อนนะคะไม่ใช่ว่าล้างเปียกๆแล้วก็เอามาทำเลยอะไรเรารอให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งให้หัวแห้งๆแล้วเราก็เอามาปลูกนะคะเพื่อให้เชื้อลงเชื้อรานะคะที่กิ่งที่เปลือกที่เน่าๆเงี้ยหลุดออกไปนะคะเรียบร้อยรดน้ำค่ะเอาไว้ในร่มก่อนนะคะจนกว่ารากเขาจะเดินแล้วก็มีใบใหม่โผล่ขึ้นมานะคะก็ถึงเอาไว้ในให้เจอแสงแดดได้นะคะเรียบร้อยก็แค่นี้นะคะเราก็จะมีหอมแบ่งไว้กินแล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้นะคะไปปลูกหอมแบ่งที่บ้านกันดูนะคะเอาไว้จะได้ไม่ต้องซื้อค่ะสะดวกดีด้วยนะคะเดี๋ยวถ้า
ขึ้นงามเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ